ทางไปพุทธคยาก็คือทางไปทางเดียวกับทางไปบ้านนาวิสาขาแล้วก็วัดวิสาวดีคือทางเดียวกันแต่แยกไปทางซ้ายมือก่อนพระพุทธรูปสวยมากเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เพราะอย่างนั้นน่าทายสุดอันตรงขวามือนี่คือที่เห็นกำแพงยาวๆคือที่อยู่ของนักบวชมหันต์นิกายมหันต์ของฮินดูที่ยึดครองพุทธคยาเมื่อสมัยก่อนก็เลยสร้างกำแพงใหญ่ตรงยึดครองที่ซะเลยนี่คือพุทธคยาอินเดียตำบลคยา